เพื่อนๆคะถ้าเห็นแบบนี้นะคะต้องรีบเปลี่ยนกระถางเลยค่ะหน้าดินเขาแฉะแบบนี้นะคะใบไม้ไม่ค่อยมีแล้วก็มีตะไคร้ขึ้นแบบนี้ต้องรีบจัดการเปลี่ยนกระถางก่อนที่บอนสีจะเฉานะคะนี่ค่ะแบบนี้นะคะต้องรีบแยกออกมาเลยค่ะต้องรีบแยกออกมาจากเพื่อนๆนะคะแล้วก็จัดการแก้ไขค่ะก่อนที่น้องบอนสีของเราจะตุยค่ะสวัสดีค่ะฟาร์มคุณแม่เป่งนะคะวันนี้เราก็มีเคล็ดลับวิธีการดูแลบอนสีมาแบ่งปันเพื่อนๆค่ะอย่างที่เพื่อนๆเห็นอยู่นี่นะคะก็คือบอนสีเนี่ยกระถางหน้าดินเขานะคะแฉะมากค่ะแล้วมีตะไคร่น้ำขึ้นนะคะมีตะไคร่ขึ้นเขียวๆแบบนี้ดินแฉะเละเหนียวนะคะถ้าเจอแบบนี้เนี่ยเราก็ต้องทำการเปลี่ยนกระถางนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนกระถางกันค่ะแต่ว่าก่อนจะไปรับชมนะคะเพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้กับช่องแม่เป่งร้านมิวด้วยค่ะและอย่าลืมนะคะกดติดตามเพจฟางคุณแม่เป่งใน Facebook ค่ะถ้าหากว่าเรามีบอนสีสวยๆเราจะไปแบ่งปันกันที่นั่นนะคะนี่นะคะก็เป็นบอนสีที่เราไปเจอมาในตู้นะคะที่เขามีอาการดินแฉะค่ะถ้าหากว่าเราเจอแบบนี้นะคะเราต้องรีบนำออกแยกออกมานะคะแล้วก็นำมาเปลี่ยนกระถางค่ะเพราะว่าถ้าปล่อยไว้เนี่ยต้นเขาก็จะโทรมนะคะแล้วก็เขาจะอาจจะต้นแบบว่ายุบหัวยุบทิ้งใบนะคะแล้วก็เน่าตายได้ค่ะนี่นะคะก็มีหลายต้นเลยค่ะที่เราไปเจอมานะคะเพื่อนๆก็อย่าลืมหมั่นสังเกตบอนสีในตู้อบของเพื่อนๆทุกวันนะคะเป็นพิเศษวิธีแก้ปัญหานี้ก็ไม่ยากเลยค่ะเพียงแค่นำออกมาเปลี่ยนดินเปลี่ยนกระถางนะคะแล้วก็ดูแลเขาเป็นพิเศษค่ะเริ่มจากการที่เราเปลี่ยนกระถางนะคะก็ต้องนำต้นเดิมต้นเนี่ยออกจากกระถางเดิมค่ะเห็นไหมคะจับไว้แล้วก็คว่ำกระถางลงแบบนี้ค่ะก็ได้ต้นเขาออกมาแล้วค่ะง่ายมากๆตัวนี้สิคะดินแฉะแบบเละเหนียวนะคะจากตอนแรกที่เราใช้ดินร่วนใช่ไหมคะผสมไปกับบัวตอนนี้เขากลายเป็นดินเหนียวเลยค่ะแฉะมากๆนะคะดูสิคะมานำเขาออกจากกระถางเรียบร้อยแล้วนะคะเนี่ยเราก็จะต้องนำดินเดิมนะคะออกจากรากค่ะเอาออกให้หมดเลยนะคะโหดินเนี่ยเหนียวแล้วก็แฉะมากค่ะนี่ค่ะนำน้ำมาฉีดล้างรากแบบนี้นะคะล้างนำดินที่แฉะเหนียวเหนียวเนี่ยออกจากรากให้หมดนะคะดูสิคะดูหัวแล้วก็ดูรากเขานะคะเมื่อเรานำดินออกจากรากจนหมดแล้วเนี่ยเราก็ต้องดูด้วยนะคะว่าเขามีรากเน่าหรือเปล่าหัวเขาเน่าหรือเปล่านะคะถ้าเจอบอนสีดินแฉะอย่างนี้เนี่ยต้องรีบแยกออกมาเปลี่ยนกระถางเลยนะคะแล้วก็รื้อดูนะคะเพราะว่าถ้าปล่อยไว้เนี่ยตรงบริเวณนี้นะคะของเขาเนี่ยก็จะเน่าค่ะแล้วก็จะลามเน่าไปหมดเลยนะคะทำให้เขาทิ้งใบแล้วก็หัวเน่าจนเขาย่อยตายไปเลยค่ะก็ถ้าเจอดินแฉะเนี่ยก็อย่าปล่อยไว้นะคะเพราะว่าไม่อย่างนั้นถ้าเราปล่อยไว้เนี่ยหัวเขาเน่าแล้วเราจะแก้ยากนะคะอย่าลืมนะคะเพื่อนๆต้องรีบแยกแล้วก็รีบนำเขาออกมาดูแลนะคะถ้าหากว่าเราเจอปัญหาเนี่ยเพราะว่าไม่งั้นก็อาจจะสายเกินไปค่ะบอนสีที่เรารักเนี่ยก็อาจจะย่อยจนตายไปได้เลยนะคะนี่นะคะเดี๋ยวเราก็จะทำการเปลี่ยนกระถางปลูกใหม่ค่ะโดยการใช้กาบมะพร้าวสับรองก้นกระถางแล้วก็ใช้ดินร่วนผสมใบกัมปูนะคะใส่ลงไปค่ะส่วนบอนสีต้นนี้นะคะมีชื่อว่าสมาอี้ค่ะโซมาอี้ต้นนี้เนี่ยเขาเคยทิ้งใบไปแล้วรอบนึงนะคะแต่แล้วเราก็นำมาแก้ไขจนเขางอกใหม่นะคะตอนนี้ก็กำลังสร้างหัวเลยค่ะแต่เรามาเจอปัญหาเขาแบบว่ามีปัญหาดินแฉะซะก่อนนะคะแล้วลองรีบแก้ไขถ้าปล่อยไว้นานเนี่ยหัวที่เขากำลังสร้างใหม่เนี่ยรับรองว่าเน่าแน่ๆค่ะอันนี้นะคะแล้วก็ใส่ดินลงไปในกระถางแล้วก็นำต้นนะคะมาวางตรงกึ่งกลางค่ะแผ่กระจายรากแล้วก็จับต้นให้ตั้งตรงนะคะก่อนจะเติมดินลงไปค่ะดินแล้วก็เป็นดินร่วนผสมใบกัมปูมากตัดแห้งนะคะเพียงเท่านี้นะคะก็เปลี่ยนกระถางได้แล้วค่ะนี่ค่ะทำการใส่ปุ๋ยออสโมโคสนะคะหรือว่าปุ๋ยละลายช้าค่ะแล้วก็รดน้ำค่ะสำหรับต้นอื่นๆเนี่ยเราก็ทำแบบนี้เหมือนกันเลยนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะฟาร์มคุณแม่เป่งเนี่ยก็ต้องขอตัวไปเปลี่ยนกระถางบอนสีต้นอื่นๆที่มีอาการดินแฉะก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะถ้าหากว่ามีคอมเมนต์อะไรก็คอมเมนต์มาได้เลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ